ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบางนุ้ยหมู่ที่6ตำบลสินปุนอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ด้วยตระหนักในหน้าที่ของผู้นำครอบครัวและในฐานะผู้นำชุมชนเพื่อนำชุมชนสู่ความเป็นอยู่ที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและมีความสุขนายมนทาคงกระพันหรือผู้ใหญ่เขียดผู้ใหญ่บ้านบางนุ้ยน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีบันได9ขั้นของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในโคกหนองนาโมเดลระดับครัวเรือนพื้นที่3ไร่จนเกิดผลผลิตที่เป็นคลังอาหารลดค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้ครัวเรือนอย่างชัดเจนนำไปสู่การจัดตั้งเป็นศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าตำบลสินปุนอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่